Night Show คืนนี้พบกับ Future Dance แชมป์จาก Thailand Got Talent Season 4และช่วงสวยหน้าสดพบกับ2สาวที่จะมาประลองหน้าสดๆกันให้คุณได้ชมโชว์มานะครับ3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งนะฮะเจอพวกเรา3คนนี่นะฮะช่อง1 Workpoint ครับผมก่อนจะไปสนุกกับรายการของเรานะฮะต้องพูดถึงรายการนี้ก่อนเลยทางช่อง1 Workpoint ของเรานะฮะคุณผู้ชมที่ชอบมากดารานี่ขอแบบว่ามาออกกันเป็นแถวๆๆเลยรายการสนามโปเลสโอ้โหผมโดนนี่ไปแล้วผมโดนตำนานออฟไอซ์ไปยังไงฮะก็พี่ตาถาม OFF อ่านว่าอะไร ICE อ่านว่า I OFF ICE อ่านว่าเอาไปเออยาด้านล่างตกใจไงคุณโดนอะไรไปผมโดนนี่เลยเอ้า ATM 5กด ATM 550บาทแบงค์100ออกกี่ใบเออ5ใบแล้วเป็นไงไม่ออกกด550แบงค์100ไม่ออกฮะพิเศษ50ไม่ได้ออกเธอจะเป็นรายต่อไปฉันรอจนตัวสั่นเอาละตอนต่อไปนี้ฮะห้ามพลาดนะสนุกมากๆเพราะว่าเจ้าพ่อเกมโชว์อย่างพี่ตานี่นะฮะต้องเจอกับสุดยอดตลกของเราครับพี่มัมจกมกโอ้นี่มาผมบอกเลยว่าฮากันนะฮะอุจจระพังหูเลยใช่คำนี้ชมตัวอย่างนะจะดูเลยเชิญครับเชิญครับค่ะผมดูทุกเทปแล้วผมเห็นคุณเท่งคุณหน่องมากนี่โคตรมหาโลกเลยแม่ถ้าเท่งดูอยู่นะดูดูเลยดูกูดิไอ้เท่งไอ้หน่องดูดูคุณมีเมียหลวงได้กี่คนคนเดียวดิใครจะมีเมียหลวงได้สองคนบ้าเหรอคนละครอบครัวก็ต้องมีเมียคนเดียวคุณคุณสามารถมีเมียน้อยได้กี่คนตอบตอบตอบกี่คนไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันมีเมียน้อย100คนแสดงว่ามันไม่มีคำถามอื่นเลยเหรอมันต้องบอกเมียน้อยเมียหลวงไม่ได้เมียหลวงเนี่ยคำถามว่ามันเป็นคำว่าถ้ามันสมมติถ้ามัมมีเมียน้อย100คนแสดงว่ามัมมีเมียทั้งหมดกี่คนก็ร้อยคนดิไปแล้วไปแล้วไปพี่มดเขาถามว่ามีเมียน้อยถ้ามีเมียน้อย100คนมัมมีเมียทั้งหมดกี่คนตอบว่า100คนมึงเอาเมียหลวงไว้ไหนปริศนาฟ้าแลบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1ทุ่ม15นาทีทางช่อง1 Workpoint ฮ่าฮ่าตั้งแต่วินาทีแรกจนจบรายการนะคะใครอยากดูนะคะติดตามได้จันทร์ถึงศุกร์ปริศนาฟ้าแลบนะคะเริ่มตั้งแต่ทุ่ม15เป็นต้นไปส่วนเทปพี่หม่ำเนี่ยรอดูพรุ่งนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องอัปเดตกันด้วยนะคะเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาทีวีเปิดหมวกของเราได้ฟังเรื่องราวของน้องคุกกิ๊กน่าสงสารมากเลยเด็กสาวพิการโดนรถขนอ้อยทับนะคะแล้วก็หาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้เงินจากคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาช่วยน้องนะคะเป็นเงินทั้งสิ้น 21,188 บาทขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะฮะในความมีน้ำใจขอบคุณรายการเราใจบุญจริงๆวันนี้นะครับช่วง Open Talk ห้ามพลาดครับเพราะว่าเราจะได้คุยกับที่1ครับ Thailand Got Talent เมื่อวานเนี่ยผมอยู่ที่ข้างเวทีเลยก็คือทีม Wheelchair Dance นะฮะได้ที่1เลยทั้งทีมเป็นครั้งแรกของประสาทก็ Talent เลยนะทีมประเภททีมได้แล้วได้เงินรางวัล10ล้านวันนี้จะมาคุยสดๆในรายการนะฮะบอกเข้าไปแล้วเมื่อวานมาเลยมาแน่นอนมาเลยมาเลยติดตามใน Open Talk สวยหน้าสดนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะฮะว่าสวยใสแบบหน้าสดๆเนี่ยฮะระหว่างสาวเปรี้ยวกับสาวหวานใครจะชนะไปโอเคได้เลยพี่งั้นเดี๋ยวผมรอวิวชัยแล้วก่อนเลยนะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะใช่ครับใช่ครับวิกได้โชว์ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของ Thailand Got Talent นะครับรอบไฟนอลวันนี้จะตัดสินแล้วนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่เป็น12ทีมสุดท้ายครับและวันนี้ตื่นเต้นมากขนลุกเลยจะมีทีมเดียวนะฮะที่จะได้10ล้านบาทจะเป็นทีมไหนเดี๋ยวผมเนี่ยจากตรงนี้ผมจะไปอยู่ข้างเวทีนะครับ
แล้วพอประกาศเสร็จปั๊บเนี่ยว่าอันดับหนึ่งที่ได้10ล้านเนี่ยเป็นใครนะฮะจะสัมภาษณ์เลยมาเสร็จปั๊บประกาศโป้งสัมภาษณ์เลยอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีบรรยากาศของกรรมการนะครับแล้วก็พิธีกรความรู้สึกทั้งหมดด้วยเป็นยังไงอ้าวเดี๋ยวผมไปอยู่ตรงนู้นเลยนะตามมาตามมาตอนนี้เหลือเพียง6ทีมที่มีคะแนนโหวตสูงสุดจากคุณผู้ชมทั้งประเทศผมจะประกาศทีมที่มีคะแนนโหวตสูงสุด3อันดับตื่นเต้นมากอ่ะเข้าใจเลยอ่ะความรู้สึกอ่ะตอนทำพิธีกรปี1ปี2อ่ะรู้เลยตื่นเต้นมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วครับว่าทีมที่ประเทศไทยได้ตัดสินแล้วผู้ชนะในรายการ Thailand Got Talent Season 4 4Dเจ้าของเงินรางวัลเงินสด10ล้านบาทมาแล้วครับประกาศที่1ครับที่1 Thailand Got Talent Season 4 4D 10ล้านนะฮะ10ล้าน10ล้านนั่นก็คือทีมTGT TGT 10 Will Sheldonโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวผมนะครับจะไปสัมภาษณ์ตรงนู้นเลยฮะจะไปสัมภาษณ์ตรงนู้นเลยเดี๋ยวไปตรงนู้นเลยมาแล้วครับมาแล้ว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 โอ้โหนี่นะฮะผมรู้สึกนะฮะโอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างใช่ค่ะดีใจไหมครับดีใจมากค่ะชาตีนะฮะความรู้สึกเลยฮะชาตีบอกอะไรหน่อยประชาชนเชียร์อยู่ตอนนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณคนไทยทั่วประเทศครับที่ได้เชียร์ได้พวกโหวตได้พวกผมมาตลอดครับผมคิดไหมครับคิดไหมครับว่าเราจะมาถึงวันนี้ฮะเราจะชนะคนทั่วประเทศโหวตให้เราได้เยอะ10ล้านคิดไหมครับก็ไม่ได้คิดอะครับเพราะว่าเกินเป้าหมายแล้วครับตอนที่อยู่2ทีมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเนื้อนี่เต้นไปหมดในหูก็ร้อนเลยอะคิดเต้นมากจะวันนี้ชนะแล้วได้ตังค์10ล้านแล้วจะเอาตังค์ไปทำอะไรครับก็จะเอาตังค์ไปเรียนต่อแล้วก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาของน้องที่โรงเรียนด้วยครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสดๆในรายการพี่นะวิ่งไนท์โชว์นะโอเคป่ะโอเคครับเจอกันนะพรุ่งนี้นะโอเคโอ้โหอยู่ด้วยกันตื่นเต้นมากโชว์กันเป็นท้องนะฮะวันนี้เดวิ่งไนท์โชว์ครับเมื่อกี้ได้เห็นกันแล้วผมเนี่ยไปอยู่ข้างเวทีเลยน้องลิซ่าอยู่ข้างๆเลยชิดเลยแล้วก็ไปลุ้นตลอดเลยว่าแบบว่าบรรยากาศตอนจะประกาศที่เป็นยังไงนะฮะนี่คือคะแนนโหวตของคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับอันดับหนึ่งของ Thailand's Got Talent Season 4 4D ครับและตอนนี้อยู่กับเราแล้วตามที่สัญญาเมื่อวานนี้เลยนะฮะนี่คือทีม Wheelchair Dance ครับปรบมือหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆนะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับทีมเลยทั้ง8คนเลยให้น้องๆแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าใครเป็นใครกันบ้างครับเชิญเลยค่ะมาเลยฝั่งนู้นก่อนก็ได้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายพงศ์บริวงศ์สาครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับน้องแบงค์นะครับแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อดิอุทุมพรปทุมภายค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแอมค่ะแอมนะคะสวัสดีครับผมนายชาตรีคำแปลงครับผมชาตรีชื่อเล่นก็ชาตรีครับผมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิชัยเปียนชื่อเล่นชื่อบอลครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพงษ์แซ่ว่างครับชื่อเล่นชื่อผมโอ้โหโอ้โหดังๆได้นะครับดังๆได้ครับเอาต่อเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์แข็งคำชื่อเล่นชื่อหนุ่มครับค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทัศนัยบุญมีชื่อเล่นชื่อเต้ครับโอเคค่ะหนูนักการกูพ่อพ่อไก่หมูค่ะก็ได้กันน้องปูค่ะน้องปูนน้องปูนน้องปูนเมื่อกี้ชาติว่าไงนะปูนตาเสือค่ะปูนตาเสือคือผมมาถามอยู่ว่าสรุปชื่ออะไรนะครับน้องพูดเสียงไม่ค่อยชัดนี่ก็บอกปูนตาเสือพี่ปูนตาเสือแต่เดี๋ยวนะคนนี้นี่นะผมเข้ามาสัมภาษณ์จริงๆแล้วเนี่ยจะคุยกับเขานานกว่านี้นะแต่ว่าลิซ่าร้องไห้ใหญ่เลยตื่นตาเนี่ยคือน้องๆเก่งมากคุณผู้ชมร้องไห้ใหญ่เลยคนนี้อายุน้อยสุดนี่13ปีเองใช่ไหมคะคนไหน13ปีผมครับโอ้โหแล้วมากสุดล่ะ18ครับโอ้โหยังเป็นเด็กกันอยู่เลยอ่ะนี่ที่โรงเรียนเต้นบีบอยแล้วทุกคนเลยปะคะเนี่ยไม่ก็ต้องดูตามศักยภาพด้วยครับว่าเขาน่าจะเต้นได้หรือเปล่าโอ้แสดงว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่เด็ดแล้วของโรงเรียนนะคะถามความรู้สึกก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับตอนที่จะประกาศผลเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่ในบรรยากาศนะเขาจะมี12ทีมใช่ไหมค่ะ12ทีมเสร็จปั๊บเนี่ยประกาศ6ทีม
ปรากฏว่าทีมวิวแชร์แดนเนี่ยเป็นทีมสุดท้ายที่เข้าในทีมที่6นะฮะตอนนั้นนี่คิดอะไรอยู่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่คิดว่าไม่ได้ผ่านแล้วครับเห็นนิ่งเลยอ่ะคิดอะไรอยู่ตั้งแต่ประกาศทีมที่5แล้วครับคือทีมที่6ก็ไม่น่าจะเป็นเราแล้วครับเพราะว่าคู่แข่งที่อยู่ข้างๆอ่ะเก่งทั้งนั้นเขาก็เก่งเหมือนกันน่าจะเดพอประกาศ5ปั๊บเหลืออีกทีมเดียวใช่ป่ะเราคิดว่าเราไม่น่าใช่แล้วไม่ใช่แล้วกำมือค่ะพอ5ปุ๊บเราปล่อยเลยคิดว่าคงจะไม่ใช่เราแล้วปรากฏได้ใช่มั้ยเราได้ที่1ด้วยวินาทีที่เขาประกาศนะคะตอนนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างตอนนั้นเลยที่รู้ว่าเป็นเราได้เป็นแชมป์คือไม่เคยตื่นเต้นมาก่อนเลยมีแบบตบหน้าตัวเองว่ามันฝันไปหรือเปล่าหูร้อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดนงดจัดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน้องปูนก็ร้องไห้เลยใช่มั้ยนะอ่ะเป็นความจริงแล้ว10ล้านบาทเงินรางวัลต้องพูดนิดนึงนะ10ล้านบาทตอนผมจำได้ตอนที่ประกาศว่าชนะเลยเราได้10ล้านนะกองเชียร์เข้ามาจากโรงเรียนศรีสังวาลใช่ไหมที่เชียงใหม่จ้าศรีสังวาลที่เชียงใหม่เนี่ยนะกองเชียร์เนี่ยวิ่งขึ้นมาเลยนะข้างเวทีผมบอกโอ้ยต้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นคือจะวิ่งกรูนขึ้นมาเลย10ล้านแบบกรี๊ดใหญ่เลยเดี๋ยวแบ่งกันยังไงเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะแต่ว่ามีจุดนึงของโชว์ที่คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูสดๆรวมทั้งเราด้วยตกใจทำไมตอนล้มอ่ะตอนล้มออกมาจากวิวแชร์กริ้งออกมาเนี่ยถามหน่อยว่านี่มันเป็นแบบล้มจริงหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโชว์เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ครับคือมีภาพด้วยที่ล้มลงไปก็เพราะอยากให้คนดูเขาได้ดูคือเวลาล้มลงไปแล้วคืออยากให้ลุกขึ้นมาสู้ก็เลยอยากจะสื่อเป็นเรื่องราวเลยต้องล้มจริงไงแสดงว่าซีนที่ล้มนี่คือเราตั้งใจตอนแรกผมดูตกใจเลยนะค่ะโอ้ยตายทำไมเนี่ยดูนี่ทันไหมเขามีข้อความบนจอด้วยนะบอกว่าพวกเขาเคยล้มมาหลายครั้งแต่หัวใจของเราไม่เคยล้มนี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปครับสุดยอดจริงๆนี่นะที่เห็นอยู่นี่นะฮะตอนแรกตกใจเลยนะใช่แสดงว่าต้องเจอหลายเรื่องสิคะที่ผ่านมากว่าจะมาเป็นแชมป์นะวันนี้ดังแบบชั่วข้ามคืนเลยในใครเคยเจอเรื่องอะไรเสียใจบ้างมีมั้ยมีมั้ยเอาแบงค์ก่อนแบงค์ก่อนเป็นยังไงครับก็คือว่าตอนเมื่อก่อนนะครับก็มีคนเคยดูถูกก็ผมก็มันก็ว่าผมไม่รู้จะทําไงครับก็คือแก้แค้นก็คือว่าผมแอบไปอยู่ในห้องนึงครับที่เป็นโรงชาผมก็ไปซ่อนอยู่แล้วผมก็ไปทําร้ายไอ้ที่นอนของคนงานเพราะก็เลยมีอุปสรรคก็คือออกจากกองไฟมันไม่ทันเดี๋ยวนะแสดงว่าที่โดนดูถูกว่าอะไรครับคือว่าเขาบอกว่าเออมาทำไมเกิดมาแล้วทำอะไรไม่ได้มึงอย่าเกิดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วยงานไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าฮะแล้วเสร็จแล้วเราทำยังไงพอเราไปใช่ไหมตอนนั้นเขาผมก็เลยท้อผมก็คิดว่าเออวันนี้เราต้องเอาคืนเขาให้ได้คิดแล้วทำยังไงฮะก็คือแอบเข้าไปแล้วไปทำร้ายไปหาไฟแช็กมาจุดเนี่ยครับก็คือออกจากมุ้งไม่ทันแต่เรากับได้รับความเดือดร้อนเองไงคือกะจะไปทำเขาอ๋อเข้าใจแล้วคือจริงๆน้องแบงค์มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการพิการอยู่แล้วส่วนหนึ่งถูกไหมครับครับแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือกำลังที่ตอนนั้นจะดีขึ้นตอนนั้น6ขวบครับแสดงว่ากำลังก้ำกึ่งอยู่ว่าร่างกายจะพัฒนาให้เดินได้หรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามีคนดูถูกเราเลยไปเอาไฟแช็กเนี่ยไปจุดใส่มุ้งเขาแต่ปรากฏว่าไฟนั้นเนี่ยมาทำร้ายตัวเราเองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นแบบนี้จนถึงทุกวันนี้นี่คือความสิ่งที่เราเสียใจค่ะโหนะนะแล้วของน้องแอมล่ะคะก็ไปเรียนร่วมคนปกติอะค่ะคือพอเขาส่งให้หนูไปเรียนร่วมกับคนปกติค่ะเพราะว่าใช้ชีวิตกับคนปกติได้ค่ะแล้วก็ไปอยู่ก็เข้าไปอยู่ตั้งแต่ป.1ค่ะแล้วทีนี้ก็อยู่กับเพื่อนปกตินะคะก็โดนเพื่อนแกล้งตีบ้างตบหัวเล่นกันบ้างค่ะแต่ก็ไม่ถือสาแล้วก็เคยถามเพื่อนว่าทำไมถึงตบหัวแรงจังเพื่อนก็บอกว่าก็เราไม่เหมือนคนพิการอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนปกติเงี้ยค่ะแล้วจนมีวันนึงเพื่อนเคยถีบตกบันไดค่ะถีบตกบันไดค่ะแต่ก็เราก็ไม่โกรธนะคะเพราะเห็นความเป็นเพื่อนค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดค่ะแต่ก็เขาก็เล่นแรงเกินไปแต่เราก็ไม่คิดอะไรค่ะก็แค่เสียใจเล็กน้อยค่ะค่ะชาตรีก็โดนเหมือนกันใช่ไหมครับส่วนตัวผมก็เคยไปเรียนโรงเรียนสื่อสารข้อมูลสอนเป็นโรงเรียนปกติครับผมไปเรียนคือในนั้นมีผมคนเดียวที่นั่งวีลแชร์ครับแล้วคนปกติก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เขาจะต้องมานั่งวีลแชร์มันจะเป็นยังไงแล้วเขาที่ผมไม่มีความสุขก็คือเขาชอบแกล้งผมโดยการที่เขาจะเข็นวีลแชร์วิ่ง
คือเขาอาจจะสนุกแต่ผมนั่งบนวีลแชร์แล้วผมไม่สนุกเลยครับคือมันกลัวครับด้วยความที่กลัวด้วยก็เลยแบบอยู่ไม่สนุกครับนี่เป็นเรื่องราวเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เคยเจอมาในสมัยที่เราเป็นวัยเด็กนะครับค่ะนะฮะแต่เห็นได้เลยว่าเขาไม่ท้อนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเรื่องราวน่าสนใจครับนอกจากเรื่องที่ชนะใน Thailand's Got Talent เนี่ยนะฮะเงินรางวัล10ล้านไปแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับช่วงหน้าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญเลยครับจะกลับมาจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณอเล็กซ์นะครับเป็นคนพิการเหมือนกันได้ดูทีมนี้ฮะแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแบบอยากช่วยอยากสนับสนุนบ้างแล้วก็มีการระดมทุนนะเพื่อช่วยเหลือน้องๆกลุ่มนี้แล้วก็โรงเรียนกลุ่มนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาคุยกับคุณอเล็กซ์นะฮะน่าสนใจมากครับเราอยู่กับน้องๆที่ได้อันดับที่1 นะครับ Thailand's Got Talent Season 4 4D ทีม Wheelchair Dance นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็น B-boy อะคะมันดูยากนะขนาดเราแบบนะขาเราปกติอย่างเงี้ยยังเต้นไม่ได้เลยอะแล้วนี่น้องแบบสุดยอดเลยทำไมต้องเป็น B-boy คะคือผมเข้ามาเรียนในครั้งแรกก็เห็นเพื่อนๆเขาสนใจในเรื่องบีบอยอะครับแต่จริงๆผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมาเต้นก็คือเห็นเพื่อนเขาชอบแล้วก็ผมก็เลยแบบสนใจเข้ามาเล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนเคยบอกผมแล้วการเต้นอย่างอื่นเนี่ยมันน่าจะยากกว่าเพราะผมเพื่อนผมว่าบีบอยผสมวิวแชร์แดนซ์เนี่ยมันน่าจะเข้ากันได้ดีคือในเรื่องยกล้อแล้วมันจะทำให้ดูแบบออกแนวแดนซ์อะไรเงี้ยเราก็เอาบีบอยมาผสมมันก็น่าจะเข้ากันได้ดีก็เลยเอาบีบอยมาเล่นผสมกับวิวแชร์ดังเลยทะลุเลยเราก็ไม่ได้มีพื้นฐานการเต้นมาก่อนเลยไหมคะก็ไม่มีครับแต่พวกผมก็อาจจะมีรุ่นอาจจะมีพี่ๆบีบอยที่เขาอ๋อมีพี่มาสอนก็มาอาจจะมาสอนบ้างบางอย่างก็อาจจะไปศึกษาดูใน YouTube บ้างเวลาที่เราเห็นคนที่เขาขาปกติครับแล้วเต้นบีบอยแบบที่เราเห็นกันใน YouTube เงี้ยนะเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ความรู้สึกนั้นก็คืออยากจะเต้นเหมือนเขานะครับแต่โดยที่ร่างกายมีไม่ครบก็เราก็ไม่ได้เอาตรงที่ไม่มีขาเนี่ยมาเป็นจุดด้อยคือเราดูเขาโดยที่เขาเต้นบีบอยจะใช้มือส่วนมากก็จะเอานั้นมาใช้กว่ามากกว่าแต่ผมว่าคนปกติเห็นเราต้องทึ่งนะใช่ตอนนี้กลับกันตอนนี้บีบอยปกติต้องมาดูคลิปวิวแชร์แดนซ์ว่าทำได้ยังไงนะคะสุดยอดกรรมการยังอึ้งเลยครับความรู้สึกดีกว่าครับของคณะกรรมการนะฮะว่ารู้สึกยังไงบ้างสำหรับซีซั่น4แล้วก็ทีมชนะเลิศทีมนี้ครับไปชมครับนี่มันพิธีกรไทยแลนด์ก็อตแทเลนต์ในซีซั่น1กับซีซั่น2เนี่ยฮะใช่ฮะหลังจากผมออกไปรายการยิ่งใหญ่มากเลยนะนั่นหมายถึงว่าอะไรคะครับนะดูอยู่นะฮะเห็นคุณกะละแมน้ำตาไหลแบบอื้อเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจแบบปลื้มใจแทนเขาอ่ะแทนกับวิวแชร์แดนซ์อ่ะแล้วเรารู้ว่าเด็กๆ เขาตั้งใจแล้วฝึกซ้อมมามากแล้วก็อย่างที่เราเห็นน่ะเขามีไม่ครบอ่ะแต่ใจเขาสู้อ่ะแล้วเขาก็กล้าที่จะแสดงความสามารถของเขาออกมาครับคุณเบลล่าครับครับเช่นเดียวกันรู้สึกภูมิใจที่ได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็ดีใจแทนทั้ง3ทีมที่ชนะด้วยนี่เขาเชียร์คุณมากเลยนะรู้ป่ะเบนชลาทีนี่เชียร์เป็นสุดเลยนะแบบเชียร์แบบที่สุดเลยใน4คนเหมาะสมแล้วเขาตั้งใจแล้วก็ตั้งใจมากกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปอีก10เท่าฉะนั้นเขาควรได้10ล้านครับ4ปีเต็มๆกับ Thailand's Got Talent ครับความยิ่งใหญ่ไม่หยุดจริงๆความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเบนคือเบนต้องบอกว่ามันเป็นเวทีเดียวจริงๆค่ะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยว่าจะเป็นอะไรหรือว่าอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเลยว่าเป็นรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่คนเหล่านี้จะได้มีการได้แสดงความสามารถของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็สำหรับเวทีนี้เขาได้10ล้านไปก็ถือว่าคนที่โหวตให้ก็แบบนะใจดีมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนก็ได้ความชื่นชมแล้วก็ชื่นใจไปตามๆกันด้วยครับจริงๆเมื่อกี้มีสัมภาษณ์นายเล็กต่อด้วยนะค่ะมีสามารถได้เน็กต่อด้วยอยากรู้ว่า10ล้านครับเอาไปทำอะไรคะน้องๆวางแผนหรือยังคะก็ถ้าผมก็คิดว่าจะเอาเงิน10ล้านเนี่ยเอาไปเป็นทุนการศึกษาของพวกผมด้วยแล้วก็เอาไปแบ่งปันน้องๆที่โรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาของน้องด้วยครับครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่นี่คือโรงเรียนสำหรับคนพิการหรือสุขภาพครับแล้วก็จะมีทั้งผู้ชายผู้หญิง
จูเนียร์นักเรียนทั้งหมดกี่คนครับกี่คนคะ300กว่าคนกองเชียร์มาเยอะเลยนะเมื่อวานใช่แล้วเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งคนด้วยที่เป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับทีมนี้นะคะพร้อมจะผลักดันน้องๆไม่ใช่แค่การมีวันนี้นะคะแต่ว่าพูดถึงอนาคตของน้องๆด้วยนี่ก็คือคุณอเล็กซ์นั่นเองค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีคุณอเล็กซ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยครับคุณอเล็กซ์นะคะไม่ใช่อาเล็กเป็นชาวต่างชาตินะคะคุณกฤษโอเคโอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมนั่งนี่นะ Welcome to the show สวัสดีค่ะOkay. พูดไทยได้ด้วยจริงๆแล้วเป็นคนรัสเซียใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่ามาอยู่ที่เมืองไทยพูดได้นิดหน่อยพูดได้นิดหน่อยถามภาษาไทยแล้วกันถามภาษาไทยได้นะคุณอเล็กซ์นะครับรู้จักทีมวิวแชร์แดนซ์ได้ยังไงครับ How do you know this team I know them from last year Use the microphone I know them from last year I saw them in Chiang Mai when they dancing and I was wonderHow they did it? ลิซ่าแปลนะคะก็บอกว่าเขาไปดูน้องๆโชว์ที่งานหนึ่งที่เชียงใหม่แล้วก็แบบรู้สึกแปลกใจอ่ะว่าทั้งน้องๆก็ทำได้ยังไงโอเค so now that they're a winner now yes for Thailand's Got Talent season 4 so is there anything you would like to say to them I want to say for everyone from team สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากอเล็กซ์เอาปมมือหน่อยไหมนี่เดี๋ยวให้น้องคาตีเล่านิดนึงได้ไหมคะจริงๆแล้วเหมือนจะรู้จักกันมาก่อนด้วยแล้วก็คุณอเล็กซ์ได้มีส่วนช่วยผลักดันทีมของน้องยังไงบ้างคะสนับสนุนอะไรบ้างก็ต้องขอขอบคุณคุณอเล็กซ์นะที่เขาได้เอาวิวแชร์มาบริจาคคือเอามาให้คือซื้อมาให้ครับค่ะคือเขาคิดว่ารถคันที่พวกผมเคยมาแข่งในรอบแล้วมันอาจจะหนักหรือไม่คล่องตัวในการที่จะเคลื่อนไปไหนมาไหนเขาก็เลยเอาวีลแชร์ที่มีน้ำหนักเบากว่าหรือเวลานั่งแล้วจะคล่องแคล่วกว่า so your big sponsor the main sponsors are the people out there that can help I did what I can please I did for children what I can คุณผู้ชมคะเมื่อกี้มีพูดคุยกันนอกรอบค่ะพี่กฤตคุณอเล็กซ์พูดจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าวันนี้น้องดังชั่วข้ามคืนแต่ว่าความดังเนี่ยมันไม่จีรังแต่อนาคตของน้องๆเนี่ยสำคัญว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไงในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การสนับสนุนในด้านต่างๆด้วยนะคะซึ่งทางคุณอเล็กซ์ก็มีการตั้งมูลนิธิด้วยนะคะเพื่อจะช่วยเหลือน้องๆ นะคะผู้พิการให้ได้มีโอกาสทั้งการศึกษาเรื่องของกีฬาแล้วก็อีกหลายกิจกรรมเลยนะคะต้องถามคุณอเล็กซ์ดีกว่านะคะ so could you share with us about the foundation please what's the name of the foundation and what's the purposeName foundation just behind Monity. Purpose foundation to help children with equipment. Okay, you please start again. Okay, yeah. The name of foundation just behind Monity. Purpose for foundation to help children with equipment for sport and for their life. This is target.What we want to do for help them ค่ะก็คุณผู้ชมก็ลองเซิร์ชดูนะคะมี Facebook ด้วยมูลนิธิเพิ่งจัดตั้งนะคะไม่มีเอาใหม่ค่ะ Facebook ยังไม่มีนะคะยังไม่มีใช่ไหม We registered only new foundation okay we just start to do it ก็เป็นความตั้งใจดีของคุณอเล็กซ์นะคะแล้วก็เพื่อนๆด้วยตั้งมูลนิธิชื่อว่า Those Behind นะคะเป็นภาษารัสเซียนะคะเหมือนกับเสื้อเกราะใช่ไหมคะที่ปกป้องเด็กๆ เยาวชนของเรานี่เองนะคะซึ่งความตั้งใจของมูลนิธิก็คืออยากจะหาเงินเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ไปหาซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยคนพิการนั่นเองค่ะความหมายดีความหมายดีค่ะก็ติดต่อได้เพราะมีน้องๆอีกหลายคนที่อยากได้วีลแชร์เพื่อการกีฬาด้วยไม่ใช่แค่เต้นบีบอยอย่างเดียวครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องๆพูดอะไรถึงคุณอเล็กซ์นิดนึงฮะตัวแทนอยากจะบอกอะไรคุณอเล็กซ์ครับก็อยากจะขอบคุณคุณอเล็กซ์ที่เขาได้สนับสนุนในเรื่องวีลแชร์ที่เขาได้มาซื้อให้วิวแชร์สำหรับผู้ชมครับก็ถือว่าขอบคุณมากครับแล้วอยากจะฝากอะไรกับน้องๆคะที่ชมอยู่ที่เห็นพวกเราเป็นไอดอลนะตอนนี้ที่อาจจะเจอปัญหาโดนคนแกล้งนะคะหรือว่าสังคมไม่ให้การยอมรับเราอยากจะฝากอะไรไปคะในหัวใจของคนที่แม้ว่าตัวจะบกพร่องแต่ว่าใจเราไม่พิการนะคะคือผมก็อยากจะบอกกับคนเป็นแบบพวกผมแล้วก็ทั้งที่ปกตินะครับคือก็ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณทำอะไรแล้วมันไม่สำเร็จอย่างที่คุณคิดก็อยากให้คุณคิดว่ามันยังมีโอกาสที่จะได้ทำมันอีกครั้งหนึ่ง
คืออยากให้เขาไม่ท้อครับคือต้องให้สู้ต่อไปผมได้คุยกับทางกรรมการนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่ด้านหลังนะฮะเราก็คุยกันว่าปกติในทุกปีเนี่ยมันจะมีการคุยกันว่าเฮ้ยทีมไหนจะชนะเนี่ย1ใน12ทีมจะเป็นทีมไหนคือทุกคนจะทายกันก็มีคนอ่ะทายว่าเป็นวีลแชร์แดนซ์หลายคนบอกว่าไม่มีทางได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะประวัติของ Thailand's Got Talent เนี่ยนะครับคนที่ชนะเลิศจะเป็นเดี่ยวตลอดเพราะเดี่ยวเนี่ยจะจำง่ายนึกออกมั้ยไมร่าอย่างเงี้ยพี่เล้งอย่างเงี้ยแล้วก็ใครนะปีที่3พี่สมศักดิ์สมศักดิ์เข็มรันอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนชื่อเดี่ยวจะจำง่ายฮะเราบอกว่ากลุ่มเนี่ยไม่น่าจะได้นะเพราะถ้าเกิดคุณได้นี่คือคุณพลิกประวัติศาสตร์ของ Thailand's Got Talent เลยปรากฏว่าวีลแชร์แดนซ์ทำสำเร็จครับนี่เป็นถ้าเกิดคุณสังเกตนะนี่เป็นผู้ชนะเลิศที่เป็นกลุ่มนะครับครั้งแรกใน Thailand's Got Talent นะฮะสุดยอดมากครับนะคะขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะขอบคุณมากขอบคุณคุณอเล็กซ์ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะฮะต่อไปเลยครับ Toyota รออยู่ครับผู้โชคดีเป็นใครไปชมครับสดครับสนับสนุนโดยพรีมโนบุคุณจะได้เห็นสาวๆเนี่ยนะฮะแต่งหน้ากันแบบเต็มๆแล้วก็ประกวดในการล้างหน้าออกให้หมดล้างแม่งออกมาเลยเห็นแบบสดๆเลยที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่จะเห็นได้ใช่แล้วครับกรรมการของเรานะครับยังอยู่กับเราผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังคุณหมอรัศภูมิครับสวัสดี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 ครับแมวมองศิลปินดาราพี่ชี้อนุชาสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสุดหล่อน้องผมและอ้วนรังสิตนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโยนโยนตอนนี้ให้เรียกว่าอ้วนเพย์เซฟนะโอเคต้องเรียกตามนี้ต้องเรียกตามนี้เดี๋ยวน้องไม่มั่นใจเอาพบผมน้องเลยไหมมาเลยครับมาเลยวันนี้ฮะสาวสองท่านนี้นะฮะมาในทีมที่ชื่อว่าสาวหวานเจอสาวเปรี้ยวแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนไหนหวานคนไหนเปรี้ยวเจอท่านแรกก่อนไหมมาเลยครับคนแรกนะฮะดูในจอนะฮะอันนี้แบบแต่งหน้าแบบว่าเต็มที่เลยนะฮะหน้าเต็มๆเลยนะครับเชิญครับมาเลยเอ้ยหวาน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 เลยตัวโตบ้องแบ๊วชื่อว่าน้องเกรลนะฮะอารยาพรฮะอายุ17ปีน่ารักเป็นนักศึกษาครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรโอ้อายุเท่าไหร่นะ17ใช่ป่ะ17 17สาววิศวะคุณหมอครับลองวิเคราะห์นิดนึงครับดูจากรูปหน้าเต็มอย่างนี้เป็นยังไงครับอันนี้คงเป็นสาวหวานอย่างที่ในทีมงานวันนี้นะฮะซึ่งดูลักษณะแล้วเนี่ยจากในรูปนี้จะเห็นว่าขมับตอบไปนิดนึงทำให้ดูกระดูกโหนกแก้มดูใหญ่บวกกับช่วงคางตัดนะครับทำให้น่าจะดูช่วงล่างเหมือนดูขัดๆนิดนึงทำให้ดูเหมือนแข็งแข็งเอาพูดว่าง่ายๆโครงหน้าอาจจะมีข้อตำหนินิดหน่อยนะครับน้องเกรลน้องเกรลเห็นด้วยคุณหมอไหมคะค่ะเห็นได้ค่ะโอ้เสียงเบาจริงๆเสียงดังนิดนึงสิคะค่ะเห็นได้ค่ะเห็นยังไงขับไปนะคะพี่ชี้ครับพี่ชี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับวิเคราะห์นิดนึงคือถ้ามองปุ๊บแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ยิ้มสวยฮะเป็นคนที่ยิ้มน่ารักแล้วก็เวลาสายตาเขาจะดูแบบดูแล้วดูสบายใจดีครับนะฮะไม่วิจารณ์เรื่องรูปหน้าแล้วกันเพราะหมอว่าไปหมดแล้วครับหมอชมหมอชมไปหมดแล้วหมอชื่นชมไปหมดเรียบร้อยไอ้คนคนนี้นี่นะอยากสร้างศัตรูทุกวันจริงๆครับโอเคอ่ะคุณวรศิษฐ์ครับดูนิดนึงวิเคราะห์หน่อยครับเห็นที่เห็นชัดๆเนี่ยคือใบหูนะครับครับครับมันก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเข้ากับใบหน้าเท่าไหร่แต่ว่าอ้วนนี่อ้วนระหว่างนี้นะเราลุ้นนายตลอดเราลุ้นว่าเอ๊ะนายจะวิเคราะห์อะไรจะบอกหูไม่เข้ากับใบหน้าอะไรวะอ้วนไม่ก็ยังเอ่ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วต้องบอกพูดหมดแล้วผมพูดเพิ่มไงของหูเนี่ยคือหูเหมือนยืมคนอื่นมาใส่ใช่เหมือนหูไม่เข้าใบหูไม่เข้าใบหน้าโอเคครับเราได้อะไรมากจากการวิเคราะห์คุณอ้วนแต่ใบหน้าเนี่ยครับใบหน้าสวยนะครับโอเคฮะแต่ใบหูไม่เข้าใบหน้าฟันก็สวยครับผมครับสวยยิ้มสวยโอเคมาฮะต่อไปเลยมาดูท่านต่อไปนะฮะมาดูซิว่าหูจะเข้ากับใบหน้าหรือเปล่าเอาดูแบบหน้าเต็มๆกันนะหมายเลข2ฮะในจอเชิญครับนี่แต่งหน้ามาเต็มที่แต่งหน้ามาเป็นไงเฮ้ยนี่อันนี้จัดเต็มนะฮะชื่อว่าน้องนาวสรัญญาพรฮะอายุ19ปีนะครับเป็นนักศึกษาฮะคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับนาวชื่อก็ซ่าเปรี้ยวได้สาวเปรี้ยวใช่ป่ะอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวสาวเปรี้ยวใช่ป่ะถามคุณอ้วนก่อนเลยคนนี้เป็นยังไงสาวเปรี้ยวเหรอครับเปรี้ยวมากชิมได้ไหมครับเนี่ยชิมไม่ได้ชิมไม่ได้
จากรูปก็สวยนะครับสวยเลยแล้วก็ริมฝีปากดูอิ่มเอิบดีครับผมไม่ชอบว่ะเออชอบคอมเมนต์ว่ะมันวิเคราะห์แปลกกว่าเพื่อนนะเออแต่มันเก๋ไงมันเก๋ครับแต่ว่าอย่างถ้าดูจากรูปเนี่ยคือผมมันจะค่อนข้างจะถูกชะตากับคนมีเหล็กดัดฟันอยู่แล้วครับทำไมอ่ะครับเพราะว่าอะไรก็ชอบคนดัดฟันครับผมเหรอครับผมมันน่าค้นหาพี่ชี้ดูแล้วเป็นไงบ้างครับก็เป็นสาวเฉียวนะฮะสายตาเป็นคนสาวเฉียวๆนะครับแล้วก็ยิ้มดูมีเจ้าเล่ห์มีเป็นเลสไนเล็กเหมาะกับการที่จะเป็นสาวเปรี้ยวในคืนนี้นะฮะดูจากพื้นหน้าอาจจะทำศัลยกรรมมาบ้างใช่ป่ะครับจริงหรือเปล่าคะน้องนาวไม่จริงค่ะนี่เขาสวยธรรมชาติถามให้เขาตอบไงว่าไม่จริงแม่ๆรีบแก้ตัวเลยนั่นเลยน่ารักครับผมคุณหมอครับดูแล้วเป็นไงบ้างครับดูก็เป็นสาวสวยนะครับแต่เป็นสวยแนวเปรี้ยวแล้วก็ดูมีเสน่ห์ดูเก๋ไก๋นะครับประกอบกับทรงผมที่ทำก็ทำให้เข้ากับบุคลิกของเขาด้วยถ้ามองนิดนึงจะเห็นว่าตาจะดูห่างไปนิดนึงสิ่งที่จะช่วยได้อาจจะต้องแต่งจมูกให้ดูโด่งขึ้นให้ดูคมขึ้นจะทำให้ความห่างของตาเนี่ยดูใกล้เข้ามานะครับถ้าให้ตัดสินตรงนี้เลยดูจากรูปหน้าเต็มครับคุณหมอให้ใครชนะครับถ้าเกิดลังหน้าออกมาเนี่ยผมกำลังดูว่าลักษณะของใครเนี่ยจะดูสวยผมว่าจะเป็นผิวพรรณหรือโครงหน้าผมว่าหมายเลข2น่าจะดูดีกว่าพี่ชี้แล้วครับพี่ชี้ว่าถ้าเกิดหมายเลข2นะฮะล้างหน้ามาโครงหน้าเบอร์2น่าจะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าความใสความสดเบอร์1เป็นไปได้พี่ว่าเบอร์1 2 1คะแนน1 1คะแนนอ้าวคุณนวลครับใครดีถ้าดูจากรูปนะครับผมก็นี่คุณอย่ามาเพเซฟอีกนะไม่เอาว่าเท่าๆกันนะไม่เอานะอุ้ยเพเซฟเรื่องของคนนึง1ก็น่ารัก2ก็สวยครับแต่ถ้าคิดว่าคนจะชนะน่าจะเป็นเบอร์2มากกว่าเอาแล้วตอนนี้2นำอยู่นะ2นำอยู่นะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหน้าเต็มๆแบบนี้เนี่ยล้างหน้ามาเป็นหน้าสดแล้วจะเป็นยังไงไปดูมาดูหน้าใสๆของเกียวกันนะคะ When there is loveI can't wait to talk about it when things get rough. I like to walk with you when it's night. I like to be the light that's missing. หนูว่าหนูใสที่สุดแล้วค่ะ Every minute of the future isn't written not yet.Maybe we can lighten it up if you've had enough. เอาแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วนะครับว่าล้างหน้าแล้วในเมื่อสักครู่นี้นะฮะออกมาหน้าสดๆเป็นยังไงนะครับมาเลยเตรียมตัวนะคนแรกเลยนะน้องเกรวพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะเตรียมตัวเลยครับน้องเกรวพร้อมแล้วโชว์หน้าสดเชิญครับมาดูซิตัวเล็กเนาะสาวหวานขี้อายเป็นคนขี้อายใช่ไหมใช่เองเจ็ดแต่เขาเรียนเร็วไงเอาใครก่อนนี่ใครก่อนเชิญแล้วหมอฮะเชิญนะคือเอาแบบดูรวมอันดับแรกที่ติดเลยคือจะมีปัญหาเรื่องสิวกับเรื่องรอยสิวโดยเฉพาะแถวหน้าผากแถวแก้มนะครับแถวจมูกนะครับอย่างอื่นถ้าในเรื่องผิวพรรณสุดว่ามีเรื่องปัญหาเรื่องสิวถ้าเรื่องโครงหน้าอย่างที่บอกคือเจนว่าเป็นคนที่โครงหน้าเนี่ยช่วงขมับตอบมันเป็นยังไงคุณหมอผมถามนิดนึงเอ๊ะขมับตอบนิดนึงมันมีตรงนี้เนื้อตรงนี้จะยุบลงไปโครงกระดูกตรงนี้เหรอคือจริงๆเป็นที่โครงกระดูกเขาทำให้ตรงนี้มันดูเล็กแต่ว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยไขมันตรงบริเวณนี้มันจะน้อยลงมันจะฝ่อตัวขมับจะตอบพอขมับตอบเกิดอะไรขึ้นโหนกแก้มจะดูเด่นทำให้เป็นกระดูกประกอบกับวิธีแก้ครับถ้าเกิดว่าการแก้คือเราต้องเติมฟิลเลอร์ถ้าเกิดการแก้ให้ตรงจุดคือเราเติมฟิลเลอร์นะครับแต่วิธีของเขาเนี่ยโครงกระดูกเขาอะก็เป็นสัตว์แบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งที่โครงกระดูกตรงนี้เขาเล็กนะครับประกอบกับจะเห็นว่าใต้ตาเนี่ยจะดูทำให้อิดโรยได้ง่ายอดนอนแล้วก็จะใต้ตาจะคล้ำได้ง่ายนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีริ้วรอยใต้ตาแล้วทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้เป็นรอยที่เกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยจะเป็นริ้วรอยขีดตรงใต้ตานะครับเป็นรอยย่นขึ้นมานะครับนอนดึกใช่ไหมค่ะนอนดึกก็คางตัดอย่างที่เราเห็นคือคางช่วงล่างเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างสั้นนะครับคางตัดนิดนึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยอย่างที่บอกกระดูกโหนกแก้มจะดูเด่นมากเลยอาจจะผ่านไปสัก10ปี
นะครับอนาคตจะเป็นช่วงนี้ทำให้กระดูกหนกแก้มดูเด่นทำให้ใบหน้าจะดูแข็งนิดนึงนะจะดูไม่สวยหวานเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปเมื่อถึงวันนั้นมาหาเราคุณหมอจัดไป2เข็มนี่แต่เขายิ้มมีเสน่ห์นะยิ้มมีเสน่ห์นะครับคำถามเนื่องจากว่าเห็นว่าอายุน้อยถ้าเกิดประกวดได้ตำแหน่งเนี่ยในวันเนี้ยเงินจำนวนนี้จะไปทำอะไรเอาไปเป็นค่าเทอมก็ได้ค่ะเป็นค่าเทอมพี่นึกว่าหนูจะบอกหนูจะไปซื้อบ้านให้แม่โอ้โหก็มันคิดว่าเออบ้านที่ไหนมันราคาถูกอย่างนี้อ่ะพี่ชิครับ1คำถามครับพี่ชิลักษณะนิสัยของตัวเองเป็นคนแบบไหนลองว่าให้พี่ฟังหน่อยสิก็ขี้อายนิดนึงค่ะขี้อายเพื่อนฝูงเยอะไหมก็เยอะค่ะเคยทำอะไรที่แบบเราซึ้งซ่าที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาเลยกินโซดาค่ะทำอะไรแบบแก่แล้วก็ซ่าแล้วเคยทำอะไรที่ซ่าเซียวที่สุดไม่มีนะจำไม่ได้ชีวิตเราเรียบง่ายคุณครับ1คำถามครับครับหูน้องเขาสรุปที่เมื่อกี้คุณบอกไม่สมส่วนหน้าเขาอ่ะตั้งใจดูหูเขาในรูปไม่สมส่วนแต่ตัวจริงสมครับดูจากที่คุณหมอเขาบอกว่าหันเขาบอกว่าผิวหน้าอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับคำถามผมคือมีค่ารักษายังครับผมไอ้อ้วนนี่ช่วยกันช่วยเอาละฮะอะไรเนี่ยมาแล้วเอาละตกลงตอบเข้าหน่อยจะช่วยทำไมช่วยป่าครับเดี๋ยวคุยพี่ก๊อฟได้พี่ก๊อฟมีร้านไอติมมีร้านไอติมอยู่ตรงทาวน์อินทาวน์ครับผมร้านเมียโอเคครับแต่ว่าแต่ว่าจากตาเขาสวยนะครับตาเขาสวยคำคนยิ้มสวยตาสวยคิ้วสวยอย่างตอบแล้วนะเปล่าค่ะภาคกลางภาคกลางครับภาคกลางดีนะครับใช่อยู่กลางหัดใหญ่เลยกลางเมืองหัดใหญ่เลยอ่ะไม่มีแฟนหรือยังครับมีแฟนหรือยังยังไม่มีค่ะต่อให้มีแฟนแล้วก็ดีนะครับเพราะเขาอยู่ภาคกลางเพราะว่าอะไรมองไม่เห็นเขาโอ้ตายแล้วจะเห็นแต่เราจะไม่มีเลยน้องเกรียวเอามามองไม่เห็นเขามองเห็นแต่เราและเขาคืออ้วนเพซเซโอ้ยขอบคุณน้องเกลครับผมมากครับจากที่นะครับเลยครับเปรี้ยวพร้อมแล้วนะฮะมาดูสาวเปรี้ยวของเราน้องนาวโชว์หน้าสดตึงว้าวเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับเลยคุณหมอเป็นไงเอามาคุณหมอครับ1คำถามครับเชิญเลยครับโครงหน้านะครับโครงหน้าอันดับแรกเนี่ยโครงหน้าคือถือว่าเป็นคนโครงหน้ายาวนะครับอยู่ในสัดส่วนที่ใช้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกคือตาค่อนข้างห่างนิดนึงจริงอย่างที่เหมือนในรูปนะครับตาค่อนข้างห่างนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะช่วยถ้าเกิดแต่งหน้าคือจะต้องทำให้ตรงกลางเนี่ยจมูกเนี่ยมีมิติให้ดูโด่งคล้ายดูโด่งขึ้นทำงี้สิทำงี้บีบเข้ามาก็จะทำให้ดูดีครับทีนี้ที่รายการให้นำแสดงครับก็แถมให้ด้วยแถมการแนะนำแถมให้เขาด้วยอันนี้เนี่ยถ้าคำถามเลยก็คือเหมือนอย่างเนื่องจากอายุน้อยเหมือนกันก็จะคำถามเดียวกันคือถ้าเกิดเป็นผู้ชนะในวันนี้ได้เงิน10,000จะไปทำอะไรครับไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ๋อโอ้โหตกใจหมดเลยสัตว์ค่ะพี่จริงป่ะเนี่ยสัตว์นะฮะห้องเอาละฮะเลี้ยงง่ายด้วยนะห้องห้องโอเคครับพี่ชี้ครับ1คำถามครับรูปหน้าดีนะฮะเหมาะกับการเป็นดารานักแสดงได้นะครับถ้าเป็นดารานักแสดงอยากจะแสดงบทบาทแบบไหนอยากเป็นนางร้ายค่ะนางร้ายมีนางร้ายในดวงใจมั้ยชมพู่ค่ะชมพู่ให้เราเล่นสักนิดหนึ่งนี่ไม่ชมพู่ก่อนบ่ายชมพู่ก่อนบ่ายเหรอเอาเลยอ่ะชมพู่เลยชมพู่ร้ายบทร้ายเขามาตามเขามีชู้คนนี้ถามไหมไม่มีชู้ไม่มีชู้เล่นได้เต็มที่เพราะชีวิตจริงจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเล่นได้โชว์หน่อยเร็วให้ชู้หน่อยนี่เขากำลังบินมาเล่นข้างหน้ามาน้องนาวใช่ไหมครับนี่เลยแสดงว่าอะไรน้องนาวใช่ครับมาตามคนหนึ่งเยอะผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่ทำไมอ่ะเกลสิให้เกลก็เดินตรงกลางแล้วก็เข้าไปหาเลยตามเลยเธอใครอ่ะอ๋อน้องสาวออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องมายุ่งกับคนของฉันโทษครับช่วยดึงคืนไปบ้างไม่ได้อย่าไปยุ่งกับคนของฉันอยากเก็บคุยทั้งสองคนครับเลือกไม่ได้โอเคขอบคุณมากน้องเกลขอบคุณแท้ขอบคุณครับอะไรก็ไม่รู้ยืนแบบพี่ชิโอเคนะรอดู
ถ้าเรามองข้ามนักแสดงคนนี้เลยนะเอามาน้องอ้วนฮะเคยเรียนการแสดงไหมเนี่ยไม่เคยค่ะไม่เคยแต่ชอบนะจัดไปครับหนึ่งคำถามครับอ้วนจัดไปหนึ่งคำถามครับบ้านอยู่ที่ไหนครับชลบุรีชลบุรีชลบุรีเหรอบ้านเดียวผมคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวผมแค่นี้จบแล้วอยู่อำเภออะไรครับจบแล้วอำเภอเมืองค่ะมันต้องมีของดีมันต้องมีของดีไม่มีชลบุรีชลบุรีพี่อยู่ชลชัยใช่ไหมคะใช่ครับผมหนูอยู่ชนหญิงอ๋อเดี๋ยวเราไปคุยกันแล้วมันต้องชนกันข้างนอกนะครับผมได้ปีนี้ไปประเพณีวิ่งควายกับพี่วุฒิวิ่งควายชลบุรีไปไหมแต่ว่าชนไปแต่อย่างลักษณะน้องเนี่ยผมโครงหน้าเขาสวยนะครับแล้วก็เนี่ยเขามีลายผมสวยด้วยครับดูลายผมเอ้ยจ๋าไอ้นี่ก็จะถึงตัวเลยครับก็ไม่มีอะไรถามครับก็สวยดีครับโอเคมาประจำที่เลยครับขอบคุณครับน้องนาขอบคุณมากครับเราจะทำการตัดสินกันแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถามเกรลดีกว่าถ้าเกิดว่าให้คนชนะเนี่ยเราหรือว่านาวครับคิดว่าเกลค่ะคิดว่าเกลชนะใช่ไหมเพราะอะไรสวยกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสวยในแบบของตัวเองค่ะนี่เวลาแล้วนาวล่ะนาวถ้าเกิดว่าตัดสินให้ใครชนะครับหนูคิดว่าเขาก็สวยนะคะแต่หนูสวยกว่าค่ะนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะบอกแล้วเธอออฟเทน95นะฮะคุณหมอตัดสินเลยครับมาของจริงเลยนะตัดสินเลยจากหน้าสดยังไงดีครับยากเลยเคดียากเพราะว่าจริงแล้ว2คนนี่ต่างกันนะครับหมายเลขที่1เนี่ยน้องเกลเนี่ยก็คือจริงแล้วใบหน้าเนี่ยพูดถึงเอาตาหูคอจมูกปากเนี่ยเทียบแล้วถือว่าสวยแล้วก็คมนะครับส่วนน้องนาวหมายเลข2เนี่ยผิวพรรณดีนะครับนี่ต้องเลือกเอาแล้วล่ะว่าเราจะเลือกเอาผิวพรรณหรือเลือกส่วนต่างๆของใบหน้าครับนะครับยังไงดียังไงดีเอาแล้วอันเดี๋ยวขอเลือกชดไว้นาวชดไว้อย่าดอกนาวนั่นแหละสู้นาวสู้ลูกสู้เร็วจิกไว้สู้ลูกสู้จิกเร็วเร็วจิกสู้หมายเลข2ครับเอ้ย2 1คะแนนจากหมอนะฮะพี่ชิครับตัดสินเลยครับถ้าเกิดว่าเลือกเกลนะฮะ1-1นะครับอ้วนตัดสินแล้วก็ถ้านาวก็เอกฉันท์เลยชนะเลยเอาหลังจากล้างหน้าสดๆมาดูกันแล้วตรงนี้นะฮะดูพื้นหน้ากันแล้วคือความสมบูรณ์ของหน้าแตกต่างกันนะฮะเอาละสิพี่อาจจะเปลี่ยนใจนะครับพี่ขอเลือกครับเอาแล้วพี่ชิฮะน้องเกลน้ำตากำลังจะไหลนะครับดูไว้ไปสู้เขาเร็วหมายเลข2ครับเอ้ยเอาเลยเอาชนะแล้วนะแต่ว่าถามความคิดเห็นของร่วนครับครับ1และ2ผมให้หมายเลข1แล้วกันทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรผมชอบปลอบใจไอ้นี่มันแสบไอ้นี่มันแสบเชิญครับจากทีมโนบูนะครับมาเลยครับเชิญครับจากทีมโนบูนะฮะมาเลยฮะด้านนี้เลยครับแล้วก็ผู้ชนะของเรานะฮะนี่โชว์เลยน้องนาวครับได้รับเงินรางวัลนะฮะจากพิมพ์นมูล 10,000 บาทสวยสะอาดใสแบบธรรมชาติเพราะคุณเกิดมามีเพียงหน้าเดียวความรู้สึกเป็นยังไงครับวันนี้ครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ก็มั่นใจค่ะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณหมอขอบคุณพี่ชีแล้วก็ขอบคุณคุณอ้วนด้วยครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับนะส่งเยอะนะฮะส่งเลยฮะสาวๆท่านใดนะครับครับใจว่าตัวเองนะฮะใบหน้าสดแบบว่าไม่มีเครื่องสำอางเลยนี่นะสวยมากนี่นะฮะส่งเข้ามาเลยนะฮะตามแฟนเพจตรงนี้ครับของรายการนะครับวันนี้จะเป็นวันสำคัญของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะฮะก็คือคุณสืบนาคเสถียรครับเป็นนักอนุรักษ์นะฮะนักวิชาการด้านการเรียกร้องครับด้านทรัพยากรและก็ธรรมชาตินะฮะเสียชีวิตในวันนี้นะฮะ1กันยายนพ.ศ.2533ครับโดยการฆ่าตัวตายแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องที่ท่านฆ่าตัวตายนะฮะแต่พูดถึงท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกร้องในเกี่ยวกับป่าไม้นี่แหละครับใช่แล้วค่ะถือว่าเรื่องราวของท่านก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้เรานั้นมีจิตสำนึกนะคะที่จะร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับแผ่นดินของเราสืบไปยังไงทางรายการของเราก็ขอเรียกว่ารำลึกนะคะถึงคุณงามความดีของท่านด้วยค่ะนี่แหละประเด็นนี้เลยสำคัญอีกหนึ่งข่าวนะฮะที่กำลังแชร์กันทางโลกโซเชียลอยู่นะฮะที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขามีการบอกว่าหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยนะฮะออกมาออกคำสั่งว่าห้ามคนที่เลี้ยงสุนัขตามอาคารเนี่ยนะฮะให้ควบคุม
นะฮะไม่งั้นก็ไม่ต้องเลี้ยงไปเลยคือควบคุมห้ามสุนัขเห่าคือมันเห่าเสียงดังมากใช่ถ้าจะเห่าถ้าจะเลี้ยงจริงๆแล้วยังเห่าอยู่ให้ทำสัญญกรรมครับผ่าเอากล่องเสียงออกเส้นเสียงเงี้ยหรอเส้นเสียงออกเลยเขาก็มึงแชร์กันเลยว่ามันเป็นการทารุณสัตว์เขาบอกการที่ทำให้สุนัขไม่เห่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีความสุขดีนะหมามันก็ต้องเห่าสิเดี๋ยวตามเรื่องนี้ไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป็นยังไงไม่ผ่าหมาก็ผ่าอีกคนนึงที่มาร้องเรียนก็อุดหูอีกคนนึงนะอุดหูไปทำเขาทำไมอ่ะสุนัขก็ต้องเห่าอ่ะเอาเจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับส่งมาสวยหน้าสดทีวีเปิดหมวกแอปเปิลเทิร์นส่งประวัติมานี่เลยตามนี้ไปแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันสามทุ่มครึ่งนะMm-hmm.